بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมรมัดจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านที่อยู่ที่ซอยสุกาทองในวันนี้นะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านติดตามทางFacebook Live ในขณะนี้ของทางช่องทางใดก็แล้วแต่กลุ่มอิคลาสมีกลุ่มอะไรอีกนะบังอาสาฮะอาสาไลฟ์สดมาชาอัลลอฮ์หรือว่าทางกลุ่มอันฮัมนะแล้วก็ทางกลุ่มรอฟานก็มาด้วยมาชาอัลลอฮ์และอีกหลายๆกลุ่มนะที่จะช่วยกันแชร์ช่วยกันติดตามพูดคุยในเรื่องของคุณงามความดีในค่ำคืนนี้ก่อนอื่นต้องชูกอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณในเนียมัตอันสูงสุด ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนนั้นได้มาพบเจอมาพูดคุยมาทำความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของหลักการอันอิสลามซึ่งถือได้ว่ามีรากฐานมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนการปฏิบัติของเหล่าบรรดาซะลาฟุศอละห์ตั้งแต่ยุคสมัยของซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนบรรดาตาบีอิตตาบีอีนจนกระทั่งบุคคลที่ยึดมั่นอยู่ในธงชัยของอาลุสุนนะวัลญะมาอะห์ทุกๆคนที่เรานั้นได้จะนำเรื่องราวของท่านเหล่านั้นมาพูดคุยมานำเสนอมาบอกกล่าวและแน่นอนนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่วันนี้ครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดในสถานที่แห่งนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกสถานที่ที่มีมูลนิธิแบบนี้นะหมายถึงว่าได้มีการสร้างบาแลที่ละหมาดหรือว่าที่เขาเรียกว่าโรงเรียนสอนศาสนาที่เราจะเห็นมากมายนะในแต่ละที่ที่เราขับรถผ่านมาเนี่ยบางที่ก็สร้างไว้แต่ก็ร้างไม่มีคนบูรณะไม่มีคนจัดการไม่มีครูบาอาจารย์เข้าไปสั่งไปสอนไม่มีการบอกกล่าวเรื่องราวของศาสนาก็ข้างๆก็หญ้ารกหน่อยก็เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่ก็ส่วนตัวข้างในมูลนิธิก็มีแต่ใบไม้คือโดยจุดประสงค์ของคนที่เขาไม่ว่าจะเป็นคนที่วากัฟตัวมูลนิธิหรือสถานที่พื้นดินใดก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าจุดคิดจุดขายของคนสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดที่ดีนะอยากจะให้ได้รับผลบุญให้คนมาเรียนฟัดดูอินในเบื้องต้นก่อนแต่หลังจากที่บทบาทการเรียนฟัดดูอินมันก็ต้องมีบทบาทนะแต่การเรียนศาสนาในลักษณะแบบนี้ก็จำเป็นด้วยควรจะมีการบรรยายศาสนาควรจะมีการพูดคุยเรื่องอิสลามในทุกพื้นที่เนี่ยที่ผมขับรถผ่านมาเนี่ยนะในเขตหนองจอกเนี่ยถ้าเรียกว่าลักษณะมีบาแลแบบเนี้ยนะแล้วก็มีมูลนิธิติดไฟบ้างไม่ติดไฟบ้างเปิดไฟบ้างเป็นที่ของวัวของแกะของแพะบ้างเนี่ยนะถ้าได้ทำกันทุกพื้นที่เนี่ยผมว่าจะดีมากครูบาอาจารย์เรานี่มากมายสอนหะดีษสอนกุรอานให้พี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านได้เข้าใจแล้วก็ขอชื่นชมนะที่สุกาทองเนี่ยทำมาระยะแล้วก็น่าจะเป็นระยะที่มากแล้วหลายปีแล้วนะครับทำมาแบบนี้หรืออาจจะมากไปกว่านั้นด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็มีการสั่งการสอนเรื่องราวของศาสนาแบบนี้ทุกๆเดือนมีคณาจารย์อยู่ในนี้หลายท่านนะอาจารย์อับดุลนาซิดปานมานีท่านอาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะ
ท่าที่ผมรู้จักนะขอโทษถ้าไม่รู้จักคนไหนแต่ก็มีคณาจารย์หลายท่านที่อยู่กันในนี้นี่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีนะเพราะเวลามีคนดีคนเรียนศาสนาอยู่เนี่ยมันทำให้คนที่อยู่ในชุมชนก็รู้สึกกระเตื้องไปด้วยคิดดูถ้าเกิดในซอยสุกาทองทุกคนสนใจที่จะมาฟังเรื่องศาสนานี่ผมว่านะที่ไม่น่าจะพอที่ไม่น่าจะพอที่นั่งอะนะไม่น่าจะพอนี่ในซอยนี้นี่เยอะนะมีพี่น้องผมหลายคนอยู่ในนี้แต่ก็ยังว่าด้วยกำหนดของอัลลอฮ์นะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ดังเช่นคำพูดของท่านนบีที่บอกว่าไมยูริดิลลาฮูบีฮิคอยรอนยูฟักคอยฮูฟิดดีนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีอัลลอฮ์จะนำทางเขาให้เข้าใจศาสนาแสดงว่าเราคือบุคคลหนึ่งที่ในขณะนี้อัลลอฮ์ประสงค์ให้เรานั้นได้รับความดีให้เราได้รับความดีเราจึงมาเรียนศาสนาเพื่อหาความเข้าใจนะนี่คือกำลังใจที่ดีเยี่ยมเลยนะสำหรับคนที่นั่งเรียนสำหรับคนที่กำลังจะเรียนรู้เรื่องศาสนาสำหรับคนที่อยากจะได้อิบาดะห์จากอัลลอฮ์อย่างเต็มภาคภูมิแล้ววันนี้เราจะคุยกันนี่นะในเรื่องราวที่สำคัญอย่างยิ่งนะที่จะเกิดกับเราอีกไม่ถึง10วันแล้วตอนนี้นั่นก็คือเดือนรอมฎอนอันประเสริฐซึ่งมาชาอัลลอฮ์มีคนจำนวนมากนะหรือมีเพื่อนเราจำนวนหนึ่งที่หายไปจากรอมฎอนที่แล้วจนกระทั่งถึงรอมฎอนนี้หันเหลียวซ้ายแลขวาบางคนนั้นไปแล้วบางคนนี้ไปแล้วแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เป็นกฎกำหนดของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ใครอยู่ในพบกับเดือนรอมฎอนใครไม่มีโอกาสพบกับเดือนรอมฎอนนั้นเป็นพระประสงค์ของพระองค์เราเองมีหน้าที่ขอดุอามันเพียรในการทำคุณงามความดีอย่าคิดว่าเดือนรอมฎอนเหมือนกับเดือนอื่นๆจะมีคนจำนวนหนึ่งนะคิดว่าเดือนรอมฎอนก็ไม่ต่างอะไรกับเดือนอื่นๆรอมฎอนปีนี้อยู่เมษาก็ไม่ต่างอะไรกับพฤษภาพฤษภาก็ไม่ต่างอะไรกับมิถุนาหรือหลายคนอาจจะไม่เคยคิดอะไรเลยกับการมาของรอมฎอนก็มีอันนี้สำหรับคนไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเขาไม่คิดอยู่แล้วนะสำหรับคนที่รู้สึกอึดอัดกับรอมฎอนมีอึดอัดในการทำบาปอึดอัดในการทำความผิดต้องหลบหลบซ่อนๆในเรื่องของการกินการดื่มร้านนั้นก็ไม่ขายร้านนี้ก็ไม่ขายรู้สึกอึดอัดไปหมดกับการมาของเดือนรอมฎอนก็มีมุสลิมเรานี่แหละคนที่รู้สึกอย่างไรกับการมารอมฎอนเฉยๆกับรอมฎอนก็มีใช้ชีวิตในยามค่ำคืนด้วยกับการสนทนาเฮฮาเรื่อยไปส่วนกลางวันเป็นเวลาแห่งการนอนเป็นรอมฎอนจริงๆไม่ใช่รอมฎอนคือรอมฎอนนอนอย่างเดียวตื่นขึ้นมาอีกทีก็เกือบจะละศีลอดอันนี้ก็เป็นแบบนั้นก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงอยากจะให้เรานั้นได้รู้ว่าการที่เราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนการที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้เราได้เจอในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญและมันไม่ใช่ความต้องการของเรา มันคือกฎกำหนดที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เรานั้นจะได้รับความดีดังกล่าวหรือไม่ และมีความดีใดๆนะวันนี้มาอัพด้วยนะจะอายบ้างจะไม่ค่อยเลิฟอยู่นะอายเฉยๆอายเฉยๆเดี๋ยวพี่น้องบอกมาชาบล้อฟัวไม่เล่นมุกนะเดี๋ยวพี่น้องหลับไงผมอาจจะดื่มชาบ้างอะไรบ้างนะให้ชุ่มคอหน่อยนะบิสมิลลาห์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้อากาศกำลังดีนะสำหรับตัวผมนะไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมหายขึ้นมาอีกนะเมื่อกี้ข้างบนมาชาอัลลอฮ์เย็นมากเลยนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยถ้าสุขภาพแข็งแรงนี่จะอ่านให้ยาวกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าด้วยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยสั้นหน่อยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เอาละวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง
ความประเสริฐของเดือนรอมฎอนว่าเรานั้นจะอยู่อย่างไรในเดือนรอมฎอนนี้และมีอะไรบ้างในเดือนรอมฎอนและพี่น้องมีคำถามใดๆนะเราจะได้พูดคุยกันถ้าตอบได้ผมก็จะตอบให้กับพี่น้องไปเลยอาจจะติดขัดบ้างบางเรื่องอาจจะไม่ได้ก็เก็บคำถามไว้เดี๋ยวพี่น้องไปตามต่อในทีวีรอฟานะนะโฆษณาทีวีให้ด้วยนะก็ไปตามต่อได้นะครับและเอาละเรื่องของความประเสริฐของเดือนรอมฎอน คงจะไม่มีหะดีษบทใดที่ถือว่าเป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะในเรื่องของความประเสริฐในเดือนรอมฎอนมากกว่าหะดีษบทนี้ตามความคิดของผมนะครับหะดีษบทนี้บันทึกโดยหลายท่านหนึ่งในนั้นก็มีอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกหะดีษรายงานจากท่านอบูตอลฮะอิบนุอุบัยด์อิบนุอุบัยดิลลาอบูตอลฮะเนี่ยท่านเป็นบุคคลแรกๆที่รับอิสลามเป็นหนึ่งในสิบผู้ที่ได้รับข่าวดีจากท่านนบีว่าเป็นชาวสวรรค์รองจากอบูบักอุมารอุสมานอาลีนะและหลังจากนั้นก็คืออบูตอลฮะอิบนุอุบัยดิลลาแล้วก็มีซูเบรอิบนุอาวามจนกระทั่งครบ10ท่านที่ถือได้ว่าได้รับข่าวดีจากท่านนบีว่าเป็นชาวสวรรค์ท่านอุบัยดิลลาก็เป็นคนแรกๆนะที่ถือได้ว่ารับอิสลามแล้วก็ยืนหยัดในการทำงานศาสนาและมีความเชี่ยวชาญพิเศษเรื่องของธนูการแม่นธนูการเป็นพลธนูเนี่ยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลำบากที่สุดคือในสมรภูมิอุฮุดเนี่ยคนที่ช่วยเหลือท่านนบีฝ่าฟันจากมุชริกีนจนกระทั่งฝ่าวงล้อมมาได้หนึ่งในนั้นคืออบูตอลฮะอิบนุอุบัยดิลละแต่ได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสนะแต่ไม่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ของอบูตอลฮะเรื่องใหญ่คือนบีของฉันต้องปลอดภัยฝ่าอุปสรรคฝ่าฟันของเหล่าบรรดามุชริกีนในวันสมรภูมิอุฮุดออกมาได้พาตัวท่านนบีจนกระทั่งปลอดภัยอบูตอลฮะรายงานหะดีษบทนี้เนี่ยนะเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพของความประเสริฐของเดือนรอมฎอนว่าเดือนรอมฎอนนั้นไม่ใช่ธรรมดาประเสริฐกว่าคนที่เสียชีวิตหรือว่าตายชะฮีดซะอีกพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินหะดีษบทนี้นะแต่ความรู้สึกของผมมีความรู้สึกว่าหะดีษบทนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในความประเสริฐในเดือนรอมฎอน อบูตอลฮะรายงานบอกว่าเริ่มต้นหะดีษบอกว่ามีชายสองคนมาจากเผ่าของมาจากเผ่าหนึ่งที่เป็นเผ่าของกูดออะเนี่ยเป็นเผ่าหนึ่งในกลุ่มของคนอาหรับในยุคนั้นชายสองคนมาหาท่านนบีแล้วรับอิสลามชายสองคนนั้นนะอบูตอลฮะเล่าให้ฟังคนสองคนรับอิสลามพร้อมกันเป็นเพื่อนกันจึงรับอิสลามพร้อมกันรับอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อจากนั้น ชายคนหนึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ออกสมรภูมิรบอีกคนหนึ่งมีความรู้สึกพิเศษนิดนึงว่าความรู้สึกของตัวเองเนี่ยรักที่จะจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์คือช่วยเหลืองานของศาสนาด้วยการต่อสู้ด้วยชีวิตของตัวเองจนกระทั่งคนคนหนึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยได้ตายจากไปก็คือเสียชีวิตในสมรภูมิรบเป็นชะฮีดนั่นแหละรางวัลของชะฮีดนี่ไม่ต้องสืบนะพี่น้องนะสวรรค์อย่างเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกหลังจากที่บุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ความเมตตาอันอามัลลอฮุลมินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชุฮาดาอิวัสซอลิฮีนบุคคลที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเฉพาะนั่นก็คือเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายบรรดานบีทั้งหลายวัสซอดีกีนคนพูดจริงทั้งหลายวัชชุฮาดาคนที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบวัสซอลิฮีและคนดีๆทั้งหลาย
คนซอและทั้งหลายเขาเหล่านั้นคือคนกลุ่มก้อนเดียวกันที่จะเรียงกันเรื่อยมาปรากฏว่าชายคนนี้เสียชีวิตในสมรภูมิรบเพื่อนของเขาคนนึงอ่ะนะเสียชีวิตในสมรภูมิรบแล้วก็ตายจากไปแน่นอนคนคนนี้เป็นซอฮาบะต่อสู้ในสมรภูมิรบแล้วเสียชีวิตในยุคของท่านนบีไม่มีอย่างอื่นผลตอบแทนนอกจากสวรรค์ชายอีกคนหนึ่งเพื่อนที่มาจากเผ่าเดียวกันเนี่ยกูดออาเนี่ยอีกคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ยังคงอาศัยและมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีแสดงว่าชายคนนี้ได้พบกับเดือนรอมฎอนเพื่อนเขาอ่ะนะได้พบกับเดือนรอมฎอนอบูตอนฮะก็รู้จักชายสองคนนี้ที่รับอิสลามจึงฝันตัวเองก็ฝันฝันเห็นชายสองคนรวมทั้งอบูตันฮาด้วยอยู่ที่หน้าประตูของสวนสวรรค์อบูตันฮาฝันในตอนกลางคืนหลังจากนั้น มีคนที่เขาเรียกว่ามีคนที่อะไรมีคนที่เฝ้าสวนสวรรค์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาลาอิกะเนี่ยเดินออกมาแล้วเรียกชื่อคือหมายถึงว่าชายอีกคนหนึ่งเขามีชีวิตต่ออีกหนึ่งปีแล้วเขาก็ตายจากไปแต่เขาไม่ได้ตายชะฮีดเพื่อนเขาตายชะฮีดเสียชีวิตไปหน้าก่อนนั้นหนึ่งปี อบูตันฮาก็ฝันเพราะรู้จักชายสองคนนี้อัลลอฮ์กำหนดให้อบูตันฮาฝันเห็นสามคนรวมทั้งอบูตันฮาด้วยอยู่หน้าประตูสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์มีมาลาอิกะห์เดินออกมาแล้วมาเรียกชื่อเรียกชื่อเพื่อให้เข้าสวรรค์น่ะแล้วก็เรียกชื่อคนแรกนะเรียกชื่อคนที่เป็นเพื่อนที่เสียชีวิตหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีคนคนนั้นก็เดินเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ต่อจากนั้นเรียกชื่อคนตายชะฮีดที่เสียชีวิตก่อนหน้าเพื่อนของตัวเองหนึ่งปีนั่นแหละปรากฏว่าอบูตอนฮะก็แปลกใจทำไมถึงเรียกชื่อชายคนนี้ที่ไม่ได้ตายชะฮีดก่อนคนที่ตายชะฮีดซะอีกส่วนอบูตันฮาคนที่เขามาเรียกชื่อเขาบอกว่าท่านยังไม่ถึงเวลากลับไปอบูตันฮาก็กลับมาก็คือโดยไม่ใช่กลับมาคืออบูตันฮาก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเป็นความฝันของท่านนะท่านก็เดินมาพูดคุยกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่ฝันเห็นอย่างนี้ฝันเห็นอย่างนี้ซอฮาบะก็แปลกใจมากกับความฝันของอบูตอนฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ก่อนเนี่ยกลับกลายเป็นเพื่อนของตัวเองที่ไม่ได้ตายชะฮีดแต่คนตายชะฮีดกลับเข้าสวรรค์ที่หลังจากคนที่ตายธรรมดาท่านนบีมุฮัมมัดก็เดินออกมาเห็นซอฮาบะนั่งอึ้งพูดคุยกันในความฝันของอบูตอนฮะถามว่าคุยเรื่องอะไรกันอบูตันฮะก็เล่าความฝันของตัวเองให้ท่านนบีฟังท่านนบีบอกว่าท่านไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจใดๆไม่ต้องสงสัยใดๆเลยอันเนื่องมาจากว่าคนที่เป็นเพื่อนเขาที่ตายแบบธรรมดาไม่ได้ตายชะฮีดนั้นเขาได้อยู่ทันเดือนรอมฎอนเขาได้ละหมาดพี่น้องฟังผมดีๆนะหลายคนมาถามบอกว่าบวชไม่ละหมาดได้ไหมไม่ได้พี่น้องบวชไม่ละหมาดบวชอย่างเดียวได้ไหมละหมาดไม่ต้องไม่ได้ครับพี่น้องอันนี้ต้องยืนยันตรงกันนะแล้วมีไม่คนแบบนั้นมันมีตั้งแต่คนไม่บวชก็มีคนบางคนก็บวชแค่ค่ำ27ก็มีคือ27บวชแล้วกลางคืนก็เดินไปละหมาดเพราะคาดหวังว่านั่นคือไลลาตุลกอดัรขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงปรับปรุงสังคมของเรานะให้เราทุกคนได้เห็นความสำคัญของเดือนรอมฎอนความสำคัญมันเกิดจากหลายๆเรื่องนะพี่น้องเราไปเห็นคนอาหรับนี่เราไปซาอุดีอาระเบียกันนี่เห็นใช่ไหมถึงเวลาอัลลอฮฺอักบัรนี่เขาปิดประตูโคมเดินไปละหมาดเอาละจะมีคนอยู่ข้างในหลายคนอาจจะแย้งผมนะอาจารย์เขานั่งกันอยู่ข้างในยังไม่ได้ไปก็มีอันนั้นเรื่องของเขาแต่ภาพลักษณ์ภายนอกที่เราได้เห็นคือเขาให้ความสำคัญกับการละหมาดการละหมาดคือรุกลคือเป
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิมทุกคนบวชก็สำคัญเช่นเดียวกันแต่เราต้องละหมาดด้วย ท่านนบีจึงบอกว่าชายคนนั้นที่เขาเข้าสวรรค์ก่อนคนที่ตายชะฮีดอันเนื่องมาจากว่าหนึ่งเขาได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนทันเดือนรอมฎอนใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนทั้งเดือนและเขานั้นได้ละหมาดเขาได้ถือศีลอดเขาได้สุญูดต่ออัลลอฮ์นั่นแหละเป็นความดีที่ทำให้เขานั้นไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ก่อนคนตายชะฮีดเดี๋ยวมีหะดีษอีกบทหนึ่งพี่น้องจะได้ยืนยันว่าคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยแม้ว่าสิ่งที่เขาคิดว่าน่ารังเกียจที่สุดจากการถือศีลอดของเขานี่นะแต่ว่าหอมที่สุดนะที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานี่แค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆที่พอที่จะเป็นกลไกให้เราได้วิเคราะห์ได้ว่ามาชาอัลลอฮฺถ้าเราพลาดรอมฎอนแต่ละปีแต่ละปีนี่เราพลาดทั้งหมดดังเช่นท่านนบีพูดในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าในเดือนรอมฎอนนั้นมีคืนหนึ่งที่เราเรียกว่าคืนไลลาตุนกอดัรคืนดังกล่าวมีผลบุญเท่ากับพันเดือนคืนดังกล่าวนั้นใครที่พิชิตมันได้เขาจะพิชิตความดีไว้ทั้งหมดและใครที่ไม่ได้ความดีใครที่ไม่สนใจเขาก็คือคนที่ถูกปิดกั้นในความดีดังกล่าวความดีทั้งหมดก็จะหายไปจากตัวเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นกับเราต้องเรียนรู้เดือนนี้เดือนที่สำคัญแต่ก่อนที่จะถึงเดือนนี้ถึงวันนี้ก่อนนะพี่น้องต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวตอนนี้ต้องศึกษาหาข้อมูลพี่น้องต้องศึกษาว่าบวชอย่างไรทำอย่างไรถือศีลอดแบบไหนจะเป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาอ่านกุรอานแบบใดตกลงอ่านกุรอานให้เสียงที่ไพเราะให้ชาวบ้านเนี่ยได้ยินจะได้ชื่นชมไม่มีประโยชน์บวชเนี่ยการถือศีลอดจึงเป็นอิบาดะห์ที่อัคลัสแปลว่าอะไรแปลว่าบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์มากที่สุดเพราะบวชเนี่ยเป็นความรู้สึกระหว่างเรากับอัลลอฮ์เราอาจจะปิดบ้านเราอาจจะไม่เจอใครแล้วแอบกินเปิดตู้เย็นกินก็ได้มีคนที่บวชปากช้ำก็เยอะแยะไปไม่ได้ปากแห้งเสมอไปสมัยก่อนบวชก็ถุยน้ำลายกันใช่ไหมปิดแสดงออกว่าฉันเป็นคนบวชสมัยนี้เรามีความรู้สุนนะมากขึ้นทางกายภาพทางการแพทย์เขาก็ห้ามในเรื่องนี้เพราะยิ่งเราถุยให้มันแห้งเท่าไหร่ร่างกายก็จะขับน้ำลายออกมาเพื่อให้เรานั้นชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ชนะร่างกายเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นจึงไม่มีแบบอย่างของ ของท่านนบีให้เรานั้นถุยน้ำลายถมน้ำลายในขณะที่ถือศีลอดนอกจากมันอยู่นอกไรฟันหรืออะไรมันเป็นสิ่งที่จะเข้าไปจริงๆอันนั้นก็เป็นบางครั้งบางคราวไปนะบิสมิลลาห์เรื่องของการถือศีลอดนี่พี่น้องเป็นหนึ่งในหุกกลมของศาสนาเป็นรุกลของอันอิสลามที่มุสลิมทั้งหลายนั้นจำเป็นจะต้องยึดมั่นในการปฏิบัติเมื่อวานนี้มีคนคนหนึ่งรับอิสลามพี่น้องที่รอฟานทีวีนะที่มูลนิธิรอฟานรับอิสลามเขาบอกเขาดีใจมากนะที่เขาได้มาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในอันอิสลามเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็บอกกับเขาว่าก็ดีมากสำหรับพี่ด้วยที่พี่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยนะปีนี้จะได้ถือศีลอดเป็นปีแรกการถือศีลอดถือเป็นอุปสรรคอีกอุปสรรคหนึ่งนะของคนที่มองเข้ามาในรูปลักษณ์ของคนที่เป็นมุสลิมเป็นความยากลำบากของคนที่จะสนจะศึกษาอิสลามเป็นความยากในการที่ตัวเองจะต้องงดข้าวงดน้ำขนาดการถือศีลอดของคนบางคนที่เรียกว่างดแล้วเนี่ยนะเขายังงดสัตว์ใหญ่ไม่กินเนื้อไม่เบียดเบียนชีวิตกินแต่ผักอย่างเดียวเป็นมังสวิรัติน้ำทานได้ฮะกาแฟกินได้เป็นกาแฟเจอ่ะนะขนมปังกินได้ที่เป็นเจอ่ะนะใช่ไหม
เขายังโอ้โหนี่ก็เคร่งแล้วนะมาเจอพวกมุสลิมนี่นะเป็นยังไงโอ้โหเป็นอุปสรรคที่ใครจะรับอิสลามนี่นะก็แต่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดนอกเหนือจากการถือศีลอดคือการละหมาด5เวลาเพราะอัลเลาะห์ยืนยันว่าอินนาฮาลากาบีรอตุนเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงสำคัญที่สุดอิลลันอาลันคอชีอินแต่สำหรับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขามุสลิมอย่างเราเรื่องใหญ่ไหมการละหมาด5เวลาไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ประการใดมีแต่ความปลื้มปิติยินดีในการปฏิบัติเรื่องราวของศาสนาไม่มีเรื่องใดที่เป็นความคับข้องใจแต่ก็มีคนบางคนนะเวลารอมฎอนมาก็คับข้องใจปฏิบัติได้ไม่เหมือนเดิมเพราะรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความดีรอมฎอนไม่ใช่เดือนขายไม้ตะบะนะพี่น้องนะหลายคนในหนองจอกเรานี่นะมาชาอัลลอฮ์คู่ซ้ายคู่ขวานี่นะน่าจะ50กว่าร้านนะขายเฉพาะขายไม้ตะบะนี่นะแม่ค้าทั้งหลายบางคนก็กระดกน้ำก๊อก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 เหมือนกันนะผมไปซื้อของเนี่ยเอาแม่ค้าไม่ได้บวชเหรอแม่ค้าก็แย่เหมือนกันนะพอรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทำมาหากินของเขาเหมือนกันแล้วปีพี่น้องคิดดูปีนี้ร้อนขนาดไหน แค่เดินออกไปนี่นะแทบจะไหม้เหมือนกันนะแล้วต้องทำอาหารไปขายนี่แม่ค้านี่โอ้ถ้าบวชเนี่ยต้องเรียกว่าคูณสองนะคูณสองนะคูณสองจริงๆพี่น้องแต่ส่วนหนึ่งก็เห็นเหมือนกับที่เราเห็นนั่นแหละบางทีก็ก๊อกก๊อกเหมือนกันไม่ใช่ก๊อกอย่างเดียวนะก๊อกตั้งแต่ตัวแม่ค้ายันลูกชายด้วยมีเหมือนกันนะผมไปเจอบางคนเอาไม่บวชเลยบ้างคือบางคนที่เขาไม่สนใจเรื่องหรอกคือเขาอาจจะไม่ได้รับรู้นะแล้วก็เกิดมีความรู้สึกยากลำบากเกิดมีความรู้สึกยากลำบากนะบางคนบอกว่าพยายามตักเตือนนะพยายามเอาหะดีษไปบอกว่าเนี่ยแกขาดบวชโดยไม่มีความจำเป็นแบบเนี้ยให้บวชทั้งปีก็ชดใช้รอมฎอนวันหนึ่งไม่ได้หะดีษบทนี้ดออีฟนะดออีฟเดี๋ยวหลายคนจะโอ้โหตกใจวันไหนป่วยไม่สบายขาดบวชแล้วไปเจอหะดีษบทนี้มีคนมาบอกว่าตกใจเข้าไปใหญ่โอ้แล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยชดใช้ยังไงเนี่ยข้าวสารสักร้อยกระสอบพอไหวไหมอาจารย์พอจะชดใช้ให้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นนะพี่น้องถ้าพี่น้องมีอุปสรรคเดินทางพี่น้องป่วยไม่สบายพี่น้องต้องไปหาหมอฉีดยาต้องไปให้เกลือแร่ร่างกายอ่อนเพลียจากเหตุผลกลไกเวียนหัวอะไรก็แล้วแต่พี่น้องขาดบวชวันนั้นก็ชดใช้เพียงแค่วันเดียวก่อนรอมฎอนหน้าจะมาถึงแต่ถ้าหากว่าการเดินทางของเรานั้นสะดวกสบายเราก็ถือศีลอดซอฮาบะห์จำนวนมากของท่านนบีในวันที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่นะในครั้งหนึ่งในการเดินทางพร้อมท่านนบีซอฮาบะห์ทุกคนบวชหมดเลยพี่น้องรวมทั้งท่านนบีด้วยท่านนบีเห็นซอฮาบะห์เหน็ดเหนื่อยมากต้องเดินทางข้างกลางทะเลทรายแล้วก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยท่านนบีจึงเรียกซอฮาบะห์มารวมกันแล้วก็เอาน้ำมาท่านนบีดื่มน้ำให้ซอฮาบะห์ดูบอกพวกเราละศีลอดนะอย่าเคร่งครัดในขณะที่มันมากจนเกินเหตุนี่ฉันเนี่ยนะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยนะฉันยังละศีลอดเลยวันไหนท่านไม่สบายวันไหนท่านไม่ไหววันไหนท่านป่วยวันไหนท่านรู้สึกปวดหัวตัวร้อนต้องทานยาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นี่นะความดันมันขึ้นนี่พี่น้องนะทานยาซะพี่น้องละศีลอดไม่เป็นไรศาสนาไม่ได้เอาเรื่องเอาความแล้วไม่ต้องสนใจหะดีษบางบทที่ผมพูดมาบอกว่าให้ไปใช้สัก1ปีก็ไม่เท่าขาดรอมฎอนวันเดียวนี่เคร่งจนกระทั่งไม่ได้ขาดบวชไม่ได้แต่คนสมัยก่อนคนละเรื่องนะคนสมัยก่อนมาชาอัลเลาะห์ทํานานะเลี้ยงลูก6คนนะพี่น้องบวชนี่นะตั้งแต่ชาบานพี่น้องคนสมัยก่อนทำนาหวานข้าวเก็บข้าวเก็บข้าวตกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเกี่ยวข้าวมาชอนแล้วอดทนมากคนสมัยก่อนเนี่ยร้อนเลี้ยงลูกแก้บวชไหมไม่มีทาง
ถือศีลอดล้วนๆคนสมัยก่อนเนี่ยอัลเลาะห์ให้กับเขาจริงๆแต่คนสมัยเราเนี่ยเล็กๆน้อยๆบางทีก็จะไม่ไหวแล้วนะแต่พี่น้องดูกำลังความสามารถตัวเองนะอย่าฝืนแล้วก็อย่าไปคิดกับเรื่องที่มันเนี่ยฉันได้ยินหะดีษแบบนี้อันนี้ดออีฟนะพี่น้องไม่ต้องเชื่อแบบนั้นพี่น้องก็ใช้ชีวิตของท่านแบบปกติแต่ว่าพยายามถ้าเกิดว่าท่านเดินทางในระยะทางที่สบายไม่ได้มีอะไรเช่นเดินทางไปภูเก็ตไปเครื่องบินมันไม่มีปัญหาอะไรท่านก็ถือศีลอดได้ไม่ต้องขาดบวชอันนั้นก็สามารถกระทำได้นะสามารถกระทำได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละเรื่องคนละราวกันนะกับความพยายามนี่นะครับก็อย่าฝืนตัวเองกับการถือศีลอดนะ เดือนรอมฎอนนี่พี่น้องเหมือนกับที่ผมพูดกับพี่น้องเมื่อสักครู่เป็นเดือนแห่งความเคร่งครัดเป็นเดือนที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดในเดือนรอมฎอนใครไม่รู้จักอัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนอีก11เดือนเขาจะไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยเพราะเป็นเดือนที่บ่าวนั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดและอัลลอฮ์ก็ใกล้ชิดกับบ่าวมากที่สุดด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าเราเฉพาะเดือนรอมฎอนหลายคนจึงคิดว่าเมื่อไรจะกลับตัวสักทีล่ะเมื่อไรจะเลิกสักทีล่ะเมื่อไรจะละทิ้งสิ่งที่ฮารามสักทีล่ะเมื่อไรจะปฏิบัติตามหลักการศาสนาสักทีล่ะอ๋อเดี๋ยวรอมฎอนมาหลายคนจึงชินเฉพาะรอมฎอนพอรอมฎอนผ่านไปเราก็กลับไปใช้แบบเดิมรอมฎอนมันต้องเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ได้หมายความว่ารอให้ถึงรอมฎอนแล้วเดี๋ยวค่อยจะเปลี่ยนแปลงวางแผนนี่นะจะเตาบัตต่ออัลลอฮ์นี่วางแผนตั้งแต่วินาทีนี้พี่น้องฉันจะเตาบัตต่ออัลลอฮ์นะในรอมฎอนในปีนี้เตาบัตก่อนที่จะถึงรอมฎอนสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาคือต้องเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่ต้องรอให้รอมฎอนมาเดี๋ยวค่อยเตาบัตนะไม่ต้องรอให้รอมฎอนมาเดี๋ยวจะละหมาดนะไม่ต้องรอให้รอมฎอนมาเดี๋ยวจะบริจาคนะไม่ต้องรอให้รอมฎอนมาเดี๋ยวจะทําความดีนะเดี๋ยวจะช่วยเหลืองานศาสนานะเดี๋ยวจะอย่างนั้นเดี๋ยวจะอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้เราประวิงเวลาเรารอคอยเราไม่ต่างอะไรกับชัยฏอนเหมือนกันเพราะชัยฏอนมันขอกับอัลลอฮ์เหมือนกันนะอัลลอฮ์จะลงโทษมันเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวันนี้เนี่ยอิบลีสเนี่ยจะต้องถูกลงโทษในเมื่อเป็นเหตุกระซิบกระซาบให้อาดัมทำผิดเนี่ยนะฮาวะทำผิดเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษอิบลีสขอกับอัลลอฮ์ทันทีเลยยาอัลลอฮ์อันซิบนีอีลายอมียูบอซูลโอ้อัลลอฮ์ขอเวลาฉันหน่อยจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพอันซิบนีให้ประวิงเวลาให้เวลาฉันหน่อยจนกระทั่งถึงวันฟื้นคืนชีพแล้วฉันจะซีโรราบกับคำสั่งของพระองค์เห็นไหมเราเองก็เหมือนกันนะหลายคนบอกว่าเมื่อไรจะเตาบัตล่ะอีก10วันเองรอมฎอนจะมาแล้วพี่น้องเคยเห็นไหมคนเยอะแยะคนอะไรตาอะไรเขาเป็นยังไงไม่ถึงรอมฎอนอายุ40เมื่อวานนี้อายุ40ปีเองนะถ่ายรูปเนี่ยอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนญาติผมมีอยู่คนนึงนี่รู้จักกันทั้งหมดนะญาติผมมีอยู่คนนึงเป็นมาชาอัลลอฮ์เป็นนี่เล่าหลายครั้งนะเป็นนักบินพี่น้องขับเฮลิคอปเตอร์ฮะขับเฮลิคอปเตอร์พี่น้องเป็นทหารหุ่นนี่ฟิตแอนด์เฟิร์มพี่น้องปรากฏว่านอนไปอิชาไม่ได้ตื่นมาเลยรอมฎอนปีที่แล้วยืนละหมาดอยู่ด้วยกันแต่รอมฎอนปีนี้เห็นไหมพี่น้องเรานี่รอถ้ารอเดี๋ยวรอมฎอนค่อยปรับปรุงเดี๋ยวรอมฎอนมาค่อยทำอย่ารอพี่น้องศาสนานี่ไม่มีคำว่ารอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าฟาอีดาอัสบะฮ์ตะเมื่อท่านอยู่ในยามเช้าจะทําอะไรเช้านี้เดี๋ยวจะอ่านอัซการ์ยามเช้าเดี๋ยวจะอ่านอัลกุรอาน
เดี๋ยวจะตอนนั้นอยู่ในยามเช้านี่นะเดี๋ยวจะซอดากอเดี๋ยวจะบริจาคเดี๋ยวจะเลี้ยงอาหารเดี๋ยวจะทำความดีฟาอิดาอัสบะฮ์ตะฟาลาตันตะซรินมาซาอย่ารอจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเดี๋ยวเย็นจะทำแค่ช่วงเวลาเขายังไม่ยอมเลยพี่น้องเพราะทุกวินาทีนั้นเราไม่รู้ว่าอายันของเราจะมาเมื่อไหร่อายันของเราเป็นหนึ่งในความเร้นลับที่อัลลอฮ์ทรงรู้เท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ลายัสตะคิรูนซาอะตะวะลายัสตักดิมูนแม้ว่าเพียงแค่ชั่วเวลาเดียวชั่วครู่เดียวก็ไม่สามารถประวิงเวลาได้จะช้าหรือว่าจะเร็วก็ตามนะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัดจึงได้บอกกับเรานะครับบอกว่าวะอิซาอัมไซตะเมื่อท่านอยู่ในยามเย็นฟาลาตันตะซิริศอบาห์อย่าได้รอคอยจนกระทั่งถึงเวลาเช้าวะคุซมินซิฮะติกะจงทำตอนที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงจงทำตอนที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงกอบละมารอดีกะก่อนที่ท่านจะป่วยและจงทำตอนที่ท่านมีสตุ้งสตางก่อนที่ท่านจะยากจนศาสนานี่สอนให้ความลึกซึ้งกับเรานะให้เราไม่รอคอยให้เราไม่ประวิงเวลาให้เรานั้นเป็นคนที่ตื่นตัวในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกับเมื่อวานนี่มีคนถามผมนะเนี่ยคุยกันอัสมิงที่รับฟานคุยกันบอกอาจารย์เขาจะรับอิสลามนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายนัดแนะกันไว้ตอนบ่ายไม่ใช่เมื่อคืนนะพี่น้องแล้วตกลงเขาอยู่ดีเขาก็โทรมาว่าเนี่ยถึงหน้ารอฟาแล้วผมก็เลยคุยกับทีมงานบอกว่าผมตอนนั้นอยู่เสียงอิสลามพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้เขารับอิสลามแล้วถ้าเกิดพี่น้องคิดกับผมแบบนี้คิดตามผมด้วยนะผมคิดว่า1ผมยุ่งมาก2ผมไม่คงไปไม่ได้ผมต้องบรรยายผมต้องอะไรอีกหลายอย่างนี่นะเราก็บอกว่านอนไปก่อนนี้นอนไปก่อนพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเช่นจะรับอิสลามเดี๋ยวอธิบายให้ฟังถ้าเราคิดแบบนี้เกิดอัลลอฮ์กำหนดให้ท่านเสียชีวิตหรือผมเสียชีวิตสักคนหนึ่งล่ะวันนั้นเขาอยากจะเป็นมุสลิมก็ไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะอะไรอ่ะเรารอเห็นไหมพี่น้องเลยคุยกันกับทีมงานบอกเราไปเลยได้ไหมเขามาแล้วใช่ไหมถามเขาสิพร้อมไหมหัวใจเขาพร้อมยังพร้อมเราเดินเลยรับอิสลามก่อนอย่างอื่นว่ากันที่หลังอันนี้คือสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมกับเราแบบนี้ท่านนบีเองก็ทำแบบนี้มีใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนที่ท่านรู้จักสนิทสนมจะเสียชีวิตท่านจะเดินไปหาลุงของท่านเด็กยะฮูดีเคยรับใช้เคยดูแลท่านนบีนี่นะก่อนจะเสียชีวิตท่านนบีเดินไปหายะกุลามโอ้เด็กน้อยเอ๋ยกำลังจะเสียชีวิตเป็นเด็กยิวนะพี่น้องนะนบีไปเยี่ยมก่อนจะตายกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถิดเด็กน้อยคนนั้นมองหน้าท่านนบีแล้วก็มองหน้าพ่อตัวเองบอกเอายังไงดีตัดสินใจยังไง วิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยจะเอายังไงพ่อบอกว่าอัตเตียอาบากอเซมเชื่อมุฮัมมัดเถิดเด็กน้อยคนนั้นมาชอลล์กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลมหายใจสุดท้ายเลยพี่น้องมาชอลล์ท่านนบีปลื้มปิติยินดีดีใจอย่างสุดซึ้งอย่างสุดความสามารถวันนี้เอาคนเข้าสวรรค์อีกหนึ่งคนพี่น้องแล้วถ้าท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์มันเป็นเด็กยิวไปสนใจอะไรกับมันจะไปวุ่นวายอะไรกับเด็กพวกนี้ปล่อยมันไปเถอะท่านนบีบอกว่าเดี๋ยวฉันงานยุ่งเยอะแยะฉันเป็นระดับรอซูลของอัลลอฮ์กับอีเด็กคนเดียวปล่อยมันไปตายไปลงนรกนรกขอล้อไม่เต็มหรอกปล่อยไปใครจะไปสวรรค์มันทางของมันถ้าเราคิดอย่างนั้นนะมันก็ไม่คิดแบบท่านนบีท่านนบีไม่เคยปล่อยช่วงเวลาสำคัญโดยที่ท่านอยู่เฉยๆโดยที่ท่านไม่ทำอะไรและไม่พิชิตอะไรท่านจะไม่ทำอย่างนั้นลุงของท่านลุงสุดที่รักของท่าน ปกป้องท่านดูแลท่านกุเรชจะมาทำลายจะมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะคอยเป็นเรียกว่ากำแพงให้กับท่านนบีอบูตอเลบพ่อของอาลีอิบนอบีตอเลบใช่ไหมปรากฏว่าวันใกล้จะเสียชีวิต
ท่านนบีเดินมาหายาอัมมีโอ้ลุงสุดที่รักของฉันเรียกด้วยเสียงที่ไพเราะพูดด้วยเสียงที่นิ่มนวลยาอัมมีโอ้ลุงสุดที่รักของฉันกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถิดกะลีมาตันอูฮาจุลักะจะเป็นคำพูดที่ฉันจะได้ยืนยันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ไม่ถูกลงโทษอบูตอเลบมองหน้าท่านนบีแล้วก็เกรงใจกุเรชตายไปในสภาพที่เป็นกุฟาร์คนหนึ่งวันอียาซุบิลละเห็นไหมพี่น้องท่านนบีแม้ว่าท่านจะพยายามท่านแต่ว่าเบื้องต้นท่านพยายามท่านไม่ปล่อยช่วงเวลาท่านใช้เวลาทุกช่วงในการนำคนเข้าสู่อิสลาม วันที่อาลีอิบนุอบีตอเลบลงสงครามคอยบัตพี่น้องล้อมคอยบัตเนี่ยเกือบ2อาทิตย์คนนอกไม่ต้องเข้าคนในไม่ต้องออกเด็กคนชราอันนี้ไม่เกี่ยวแต่คนที่กำยำยิวทั้งหลายเนี่ยต้องยอมจำนน ท่านนบีไม่ฆ่านะท่านนบีล้อมไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความอ่อนแอทางร่างกายทางจิตใจอาหารการกินมันเกิดความยากลำบากยอมไหมรัฐอิสลามยอมไหมท่านนบีไม่ได้มาถึงประหัตประหารฆ่าทิ้งให้หมดแม้ว่าท่านจะมีกำลังมากกว่านะท่านใช้วิธีการล้อมศัตรูอิสลามนี่นะแล้วถ้าไปดูประวัติความเป็นมานะเห็นฮิตเลอร์ทำกับยิวไหมล่ะเราดูประวัติศาสตร์ฮิตเลอร์ทำไงอ่ะเอาอะไรอ่ะเอาคนขึ้นรถไฟใช่ไหมไปในสถานที่หนึ่งโยนลงไปในกองไฟฆ่ายิงทิ้งยิวนี่ถูกยิงเป็นล้านๆคนในสมัยฮิตเลอร์เนี่ยใช่ไหมแต่ท่านนบีเนี่ยท่านทำยังไงกับยิวเหล่านั้นยิวเหล่านั้นนี่สมควรอย่างยิ่งนะพี่น้องนะเป็นมือเป็นไม้คอยสืบข่าวในมะดีนะห์แล้วก็บอกกับกุเรชส่งอาวุธให้กุเรชกุเรชนี่มากำลังไม่พอยิวไปเสริมกำลังคอยสืบข่าวคอยส่งอาวุธเรียกว่าเป็นหอกเป็นเสี้ยนหนามกับมะดีนะห์ตลอดเวลาทั้งที่ตอนนั้นมีรัฐอิสลามแล้วนะท่านนบีเนี่ยแม้ว่ายิวจะทำแบบนั้นนะสามารถที่จะกระทำได้แต่ท่านไม่ทำท่านตั้งแต่กอยโนกอบานินนาซีรและจนกระทั่งถึงคอยบัตใช้หลักการล้อมไว้ตัดน้ำตัดการสื่อสารตัดการช่วยเหลือแล้วก็ล้อมไว้15วันยอมไหมถ้ายอมมาทำสัญญาตกลงกันท่านกับฉันนี่จะอยู่กันยังไงในฐานะที่ท่านไม่ใช่มุสลิมไม่เป็นไรยังไม่รับอิสลามใช่ไหมไม่เป็นไรแต่จะอยู่อย่างไรต้องอยู่ในกฎอิสลามวางยังไงท่านนบีหนึ่งต้องจ่ายสวยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นบีก็วางกฎไว้หลังจากนั้นบันีกอยนุกะและก็จนกระทั่งถึงคอยบัตก็เช่นเดียวกันท่านนบีก็ล้อมจนยอมวันหนึ่งที่คอยบัตไม่ยอมยิวในคอยบัตไม่ยอมเพราะเขามีกำลังมีความสามารถจะต่อสู้ได้เขาจึงลุกขึ้นมาต่อสู้กับท่านนบีวันที่อาลีลงสงครามและเป็นแม่ทัพใหญ่เนี่ยนะท่านนบีพูดกับอาลีเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นเราในฐานะคนที่เป็นแม่ทัพใหญ่คนที่เราเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดให้กับท่านอาลีเนี่ยเราจะตอบว่าอะไรอาลีฆ่ามันให้หมดต้องเอามันให้ตายให้หมดไอ้พวกยิวพวกนี้นี่อย่าเอามันไว้ไม่ใช่พี่น้องท่านนบีสอนเนี่ยสอนอาลีอิบนุอบีตอเลบในฐานะแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่รองจากท่านนบีบอกว่าอาลีเอ๋ยลิอัยยะฮดียะกะบิกะรอจุลันวาฮิดันค่อยรุลละกะมินฮุมรินนิอัมอาลีจำดีๆนะหากท่านสามารถทำให้ใครเป็นมุสลิมได้เพียงแค่หนึ่งคนดีกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดให้ยิวรับอิสลามได้เพียงคนเดียวต้องพยายามทำไม่ได้สั่งให้ฆ่าให้ตายพี่น้องสั่งให้เผยแพร่ศาสนาสั่งให้ทำงานอิสลามฆ่านี่ขอให้มาเป็นประการสุดท้ายจนกระทั่งไม่ยอมแล้วนี่นะแล้วค่อยว่ากันแต่สิ่งที่สอนเป็นประการแรกคือสอนให้เขารู้จักอิสลามให้ได้สอนให้เขารู้จักศาสนาของอัลลอฮ์ให้ได้สอนให้เขายอมรับในอันอิสลามให้ได้นั่นแหละดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้นี่คือนโยบายของท่านนบีที่เป็นนโยบายที่สำคัญมากพี่น้อง
อะไรที่เป็นความรวดเร็วที่เราจะสามารถทำให้คนเข้าใจศาสนาได้นี่พี่น้องนะมันเป็นความรู้สึกของเราพี่น้องเรามีพี่น้องหลายคนอันมาเรียนในนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนรับอิสลามพี่น้องไม่ต้องรอเดี๋ยวโทรหาอาจารย์ยาฟัดก่อนไม่ต้องพี่น้องไปเลยจะรับอิสลามเหรอรู้จักอัลลอฮ์ยังอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเรานะอัลลอฮ์คือผู้สร้างนะหรืออย่างน้อยเราสอนอะไรไม่ได้กล่าวไปก่อนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ต่อจากนั้นถ้ามีเบอร์ผมโทรมาอาจารย์ยะฟัดมีคนรับอิสลามอาจารย์ช่วยมาสอนหน่อยผมจะยินดีมากแล้วมาสอนแล้วพี่น้องไม่ต้องคุยเรื่องอื่นเลยนะเรามาสอนพูดคุยอย่างเดียวให้เขาเข้าใจเรื่องศาสนาพี่น้องเป็นเรื่องที่มาชาอัลลอฮ์ดีกว่าเราจะมีความสามารถอะไรพี่น้องที่เราจะครอบครองสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดเราบอกว่าเรามีบ้านเนี่ยนะพี่น้องมีที่สัก10ไร่เนี่ยอยู่ในใจกลางอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้อยู่คลอง16ก็ได้พี่น้องมีที่อยู่10ไร่อยู่คลอง16นี่ก็แทบจะเดินคับคลอง16แล้วนะพี่น้องเดินโชว์กล้ามพาโชว์พลังหมดแล้วทำไมอ่ะฉันไม่ใช่คนธรรมดานะฉันมีที่เยอะนะใช่ไหมและนี่พี่น้องเอาคนหนึ่งคนใดรับอิสลามดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ดีกว่าแล้วพี่น้องนี่มาดูเป็นพยานแบบนี้มาไลฟ์สดเป็นแบบนี้พี่น้องจำนวนมากนี่ผ่านทั้งสื่อโซเชียลแบบนี้แหละพี่น้องทำให้อิสลามไปถึงหัวใจของเขาทำให้อิสลามเกิดเป็นความเข้าใจของเขาทำให้อิสลามนั้นไปส่องสว่างในหัวใจของเขาพี่น้องผมพูดกับพี่คนนั้นที่รับอิสลามเมื่อวานบอกพี่ครับพี่ฟังผมนะพี่ต้องยึดมั่นในหลักการศาสนาพี่ต้องจำไว้ว่าวันนี้บัญชีเป็นสีขาวซึ่งไม่มีบาปแม้แต่เรื่องเดียวคดีเดียวบาปทั้งหมดที่เคยทำมาอัลลอฮ์ลบล้างให้หมดอันอิสลามุยะยุบบุมากอบละหูการรับอิสลามหรือการเป็นมุสลิมนั้นจะชะล้างทั้งหมดในความผิดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเคยทำชิริกมาไม่ว่าจะเคยดื่มเหล้ามากินดอกเบี้ยมาเล่นการพนันมาอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ลบล้างให้หมดผมต่างหากที่อิจฉาพี่ผมนี่บัญชีเป็นหางว่าวพี่น้องบัญชีแดงของผมนี่เป็นหางว่าวแล้วก็ยังไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ด้วยนะแล้วอัลลอฮ์จะเอาคืนตรงไหนนี่ยังไม่รู้นะแต่เขามาชาอัลลอฮ์มาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์อันนั้นขึ้นอยู่กับหัวใจของเขาแล้วก็มีบัญชีใหม่น่าอิจฉาไหมพี่น้องอิจฉามาชาอัลลอฮ์นะมาชาอัลลอฮ์น่าอิจฉามากนะหะดีษบทต่อไปนะที่เราจะคุยกันในวันนี้น่าจะเป็นหะดีษสุดท้ายอยากจะให้พี่น้องมีคำถามพูดคุยได้นะเราก็พูดคุยกันในเดือนรอมฎอนถือศีลอดอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมเป็นอะไรบ้างนะที่เอามาให้พี่น้องพูดคุยทั้งหมดนี่นะให้พี่น้องพวกเรายึดมั่นและมีพี่น้องจำนวนมากที่อยู่ในอิสลามเป็นมุสลิมอย่างเราไม่เคยอิจฉาตัวเองเลยอัลลอฮ์ให้เกิดมาเป็นมุสลิมแท้ๆพี่น้องเดือนรอมฎอนมาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมาไม่เคยบวชไม่เคยละหมาดไม่เคยสนใจอะไรเลยนี่น่าเสียใจไหมน่าเสียใจไปเจอมุอัลลัฟบางคนที่เขารับอิสลามมาชาอัลลอฮ์เข่งกว่ามุสลิมเดิมอีกมุสลิมเรานี่นะพี่น้องบางคนไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรจริงๆพี่น้องเพราะฉะนั้นน่าอิจฉาไหมคือเราเนี่ยไม่เคยอิจฉาตัวเราเองเลยที่ได้อัลลอฮ์ได้ให้เราเกิดมาเป็นมุสลิมคนจำนวนมากไม่เคยรู้สึกกับความรู้สึกเหล่านี้กับตัวเองเลยคิดว่าไม่คิดอะไรเลยล่ะพูดง่ายๆไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้คิดจะฟังอะไรเลยแล้วไม่ปฏิบัติอะไรเลยด้วยหลายคนก็ติดยึดอยู่กับว่าเดี๋ยวก็จะเกิดตายก็อิหม่ามช่วยทำหน่อยถ้าจะเกิดก็เดี๋ยวอิหม่ามมากลผมไฟหน่อยบ้านเราใช้กลหมอกไฟอากิกอนะอิหม่ามเดี๋ยวจะขึ้นบ้านใหม่ดออหน่อยอิหม่ามเดี๋ยวจะไปฮัจญ์ฉันต้องทำยังไงอิหม่ามฉันต้องอย่างนั้นละแบสักกี่เท่าไหร่เห็นไหมคือเราไปติดยึดกับเรื่องเหล่านี้สิ่งที่เรามานั่งทุกวันนี้พี่น้องเนี่ยสอนให้พี่น้องเนี่ยนะสอนพี่น้องไปทำสอนพี่น้องไปเชื่อให้ถูกแล้วก็ไปทำต่อไปให้เราได้เป็น เป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของเรานะอะหะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องนะในวันนี้
หะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานนะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหะดีษกุดซีนะที่หะดีษกุดซีก็คือหะดีษที่อัลลอฮ์ได้ตรัสอัลลอฮ์ได้ทรงได้เล่านะอัลลอฮ์ได้ทรงได้เล่าหะดีษบทนี้นี่พี่น้องคงได้ยินได้ฟังกันอยู่พอสมควรนะแต่เราก็จะมาคุยกันด้วย ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่ากุลลุอามาลิบนีอาดัมละฮูอันฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาอิลาซะบะอติมิอะตุดิอัฟินอิลาอัดอาฟินกะซีรอในบางรีวายะห์ท่านนบีบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกหลานของอาดัมนั้นได้ปฏิบัติคืองานทุกอย่างของลูกหลานของอาดัมเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาซึ่งอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ความดีหนึ่งความดีเป็น10เท่าจนกระทั่งถึง700เท่าความดีเดียวนี่นะจาก10เท่าเป็น700เท่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสต่อไปบอกว่าอิลลัซาวมีนอกจากการถือศีลอดเท่านั้นฟะอินนะฮูลีวะอานาอัจจซีบิการถือศีลอดนั้นเป็นสิทธิ์ของฉัน และฉันจะตอบแทนให้กับเขาโดยตัวของฉันเองหะดีษบทนี้นี่พูดถึงความการถือศีลอดนะและการถือศีลอดถือว่าเป็นหัวใจของการอิคลาสพี่น้องไม่มีอิบาดะห์ใดที่มีความอิคลาสมากที่สุดนอกจากการถือศีลอดเพราะอิบาดะห์อื่นๆอาจจะโอ้อวดได้นะเช่นละหมาดแล้วเด็กๆเนี่ยโดนพ่อแม่บังคับละหมาดหรือยังลูกเด็กคนนั้นก็ไปละหมาดเพื่อให้รู้ว่าพ่อแม่ได้รู้ว่าเขาละหมาดแล้วคนหลายคนอาจจะพยายามมาชาลอเดินไปสู่เราเดินไปที่นั่นเดินไปที่นี่เพื่อให้คนได้รู้ว่าเขาได้ละหมาดเขาเป็นคนเคร่งนะคนบางคนชอบไปทำฮัจญ์มันจะได้มีชื่อนำหน้าว่าเป็นฮัจญีเป็นฮัจญะมีความรู้สึกอารุ่มอร่วยหรือว่ารู้สึกดีกับเรื่องแบบนี้แต่ว่าไม่มีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์เขาก็จะได้คำนั้นนะแต่ถ้าหากว่าใครไปฮัจญีเพื่ออัลลอฮ์นี่นะเขาก็จะได้ฮัจญีของอัลลอฮ์ไปวันหนึ่งอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรลูกชายของคอลีฟะคืออุมัรอิบนุคอตตอบยืนอยู่บนภูเขาซอฟาแล้วก็เดินมามองในวันฮัจญีใหญ่นี่นะมองมาชาอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็ พูดออกมามาชาอัลลอฮ์อันฮุจญายุกะซีรูนมาชาอัลลอฮ์วันนี้ฮุจญาตเยอะเหลือเกินหลายล้านเหลือเกินวันนี้มาอุมัรอิบนุคอตตอบบอกว่าอะไรอัรรุกาบุกะซีรูนวันฮุจญายุกอลีลูนคนที่ไปมาๆน่ะเยอะแต่คนที่จะได้ฮัจญีไปน่ะน้อยเห็นมั้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าฮุกมนะแต่เป็นการตักเตือนลูกชายของตัวเองเป็นการตักเตือนลูกชายของตัวเองว่ามีคนจำนวนหนึ่งก็มีวิสัยทัศน์แบบนี้มาฮัจญีเพื่อให้คนเรียกว่าฮัจญีเท่านั้นมาฮัจญีเพื่อให้คนเรียกว่าฮัจญะเท่านั้นแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินอบอวลกับเรื่องการเรียกแบบนี้ผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์โชคดีมากพี่น้องอัลลอฮ์ตอบเรียกว่าอัลลอฮ์เมตตามากนะทำฮัจญ์ตั้งแต่ตอนหนุ่มๆหนุ่มๆ นี่ไม่มีใครเรียกฮัจญีพี่น้องสังเกตไหมคนอายุมากอะนะเขาจะถูกเรียกว่าฮัจญีฮัจญะจะอย่างผมนี่นะจะบอกว่าทำฮัจญีหลายครั้งนะแต่ไม่มีใครเรียกฮัจญีสักคนนึงอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้นะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าท่านไม่ได้มีความรู้สึกใดๆใครเรียกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราอยากจะได้ผลบุญกับอัลลอฮ์นั้นอีกเรื่องนึงท่านก็จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์นะท่านนบีก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์ก็เลยทรงตรัสว่าฟาอินนะฮูอิลลัซอมนอกจากการถือศีลอดฟาอินนะฮูลีวะอานาอัจซีบี
มันคือของของฉันเพราะว่าเขาทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยคนถือศีลอดเนี่ยนะทำเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะตอบแทนให้กับเขาเองเหมือนกับกลุ่มจิตอาสาอะไรประมาณเนี่ยนะทำด้วยใจก็ไปรับรางวัลกับคนที่เขาตั้งโครงการขึ้นมาเห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นเฉพาะกิจเป็นอิบาดะห์เฉพาะกิจเป็นผลบุญเฉพาะกิจที่มีความบริสุทธิ์ใจแบบเฉพาะกิจที่มากที่สุดในอามันอิบาดะห์เพราะคนถือศีลอดไม่มีใครรู้ได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนถือศีลอดบางคนอาจจะอะไรอาจจะกินดื่มแล้วก็ปิดบ้านไม่ให้ใครเห็นก็เป็นไปได้แล้วเดินออกมาบอกว่าบวชใช่มั้ยมันเป็นความเฉพาะบุคคลจริงๆพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกกับเราบอกว่าฟาอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบีนี่มันเป็นสิทธิ์ของฉันและฉันจะตอบแทนเขาเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกต่อไปบอกว่าฟาอินซอมาอะฮัดุกุมวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ที่ท่านได้ถือศีลอดวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ที่ท่านได้ถือศีลอดแล้วมีคนมาด่าท่านมีคนมาชวนทะเลาะกับท่านมีคนมาชวนวิวาทะกับท่านฟะกุลละฮูอินนีอิมรุอุนซออิมบอกกับเขาไปเลยว่าฉันนั้นเป็นบุคคลหนึ่งในเหล่าบรรดาผู้ที่ถือศีลอดนักวิชาการบอกว่าทำไมต้องบอกว่าอินนีซออิมอ่ะทำไมต้องบอกว่าฉันถือศีลอดอยู่อ่ะตอนนี้เพื่อเป็นการตักเตือนตัวเองว่าตัวเองก็อย่าตอบโต้เขาและตักเตือนคนที่มาทะเลาะกับเขาถ้าเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่จะได้สำนึกว่าอย่าไปทำอะไรเขาตอนนี้ถือศีลอดกันอยู่ส่วนจะเลิกแล้วก็ว่ากันไปนะละศีลอดแล้วก็อีกเรื่องนึงแต่นี้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้คนทุกคนในดุนยานี้พี่น้องไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเขาจะรู้ทันทีเลยนะเดือนหน้าอีกไม่กี่วันเนี่ยเขาดูเดือนเดี๋ยวเขาเข้าบวชมุสลิมถือศีลอดเวลาเขาจะชวนทะเลาะกับเราเราบอกเลยอินนีอิมรออุนซอฉันเป็นคนที่ขณะนี้ถือศีลอดอยู่ ท่านนบีก็พูดต่อไปนะท่านนบีก็พูดต่อไปบอกว่าวันที่ท่านถือศีลอดเนี่ยท่านอย่าได้พูดจาหยาบคายท่านอย่าได้พูดจาทะลึ่งท่านอย่าได้พูดจาสองแง่สองงามไปในทาง18บวกเป็นอันขาดและท่านก็อย่าเรียกว่าโวยวายโวกเวกโวยวายคนสมัยก่อนพี่น้องผมเคยเห็นมาคนถือศีลอดนี่ใครกวนไม่ได้นะโดยเฉพาะหลังอัสรีอารมณ์จะฉุนเฉียวเป็นพิเศษสมัยนี้ไม่มีแล้วมาชาอัลลอฮ์คนถือศีลอดสมัยนี้มาชาอัลลอฮ์มีแต่ความดื่มด่ำต่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คนสมัยก่อนคนบ้านผมนี่นะคนยุดยุดยาเนี่ยในไม่ระบุพื้นที่นะคนยุดยาคนบ้านผมนี่นะถ้ากับข้าวไม่ถูกใจขอโทษนะครับสำรับกับถาดนี่มันอยู่คนละที่กันจริงพี่น้องอันนี้พูดเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นจริงๆคือมันกำลังฟิวขาดนะพี่น้องหิวโมโหพูดจาไม่ถูกหูทำอะไรไม่ถูกใจอาหารไม่มีกินเนี่ยนะเดี๋ยวเป็นเรื่องดูท่านนบีพี่น้องท่านนบีเนี่ยง่ายที่สุดในการดำรงชีวิตเดินมาหาสหาบียะที่บ้านภรรยาที่บ้านเช้านี้มีอะไรกินไหมปรากฏว่าภรรยาบอกว่าไม่มีอะไรนบีเช้านี้ไม่มีปาต้องโกอาจารย์อับดุลฮากีมเลยไม่มีเลยเช้านี้นะไม่มีเลยนะไม่มี น้ำเขียวน้ำแดงไฮสลูบอยไม่มีไม่อินทผลัมยังไม่มีเลยตอนเนี้ยบริจาคหมดทั้งบ้านน้ำก็ไม่มี ท่านนบีโมโหไหมทำไมอยู่กันยังไงปล่อยให้บ้านไม่มีอะไรกินปล่อยให้บ้านของรอซูลุลลอฮ์นี่เป็นแบบนี้ท่านนบีฟะอิซันอินนีซออิมเพราะฉะนั้นฉันถือศีลอดดีกว่าพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสไปเลยโอกาสทำดีพี่น้องคนเรานี่นะบางคนในบ้านเรานี่วิกฤตแล้วนะพยายามสร้างวิกฤตให้หนักขึ้นมนุษย์เราเนี่ยนะมนุษย์ที่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยนะเมื่อตัวเองอยู่ในวิกฤตพยายามจะทำให้วิกฤตนั้นหนักลงไปเรื่อยๆเห็นไหม
แต่ศาสนานี่สอนเราเมื่อมีวิกฤตนี่นะพลิกให้มันเป็นโอกาสโอกาสอะไรล่ะไม่ใช่โอกาสฉกฉวยนะโอกาสเอาผลบุญกับอัลลอฮ์ดูนบีนะบอกที่บ้านไม่มีอะไรกินวิ่งไปหามาสิอยู่ทำไมใช่ไหมพี่น้องอยู่ทำไมรอซูลุลลอฮ์หิวเนี่ยเอายังไงเนี่ยจะเอายังไงเช้าไม่มีอะไรกินได้ยังไงคนบ้านเรานี่ตายพี่น้องขอโทษร้องไห้นบีง่ายเลยนะฉันถือศีลอดละกันเดินกลับจบเรื่องจากวิกฤตน่าจะหนักนะกลายเป็นผลบุญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็เลยบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดบอก เมื่อถือศีลอดนี่นะก็อย่าพูดจาลามกอย่าโวยวายพี่น้องอย่าโวยวายเป็นอันขาดเลยนะอย่าโวยวายลาตัสคอบท่านนบีลายัสคอบจะไม่พูดจาโวกเวกโวยวายกระตู้หูนะด่าคนนั้นโมโหคนนี้โวยวายคนนั้นข้างบ้านไม่ถูกกันว่าอย่างนี้มึงอย่ามายุ่งกับกูตอนนี้กูบวชอยู่มึงอย่าโอ้โหฟิวขาดวินขาดจอดับอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่มีในศาสนาอิสลามพยายามงดเว้นหักห้ามจิตใจแล้วก็สติอารมณ์ของตัวเองให้ดีการถือศีลอดคืออะไรครับนุสการถือศีลอดคือนุสฟุซอบัตการซอบัตนี่นะมี 100% นี่นะการถือศีลอดคือ 50% ถ้าพี่น้องถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ได้นะท่านจะเป็นคนที่อดทนแล้วคนที่อดทนนี่พี่น้องผลบุญคืออะไรรู้ไหม 1. สวรรค์ 2. ไม่สามารถคานานับผลบุญตัวเองได้บิฆอยริฮิซาบไม่สามารถนับได้อัลลอฮ์สัญญานะว่าคนถือศีลอดเนี่ยอินนามาอยู่วัฟฟัสซอบิรูนะบิฆอยริฮิซาบคนที่ถือศีลอดผลบุญของเขาไม่สามารถนับได้พี่น้องแล้วถ้าพี่น้องสามารถอดทนกับการถือศีลอดอย่างดีเพื่ออัลลอฮ์ได้นะพี่น้องนะครึ่งหนึ่งของความอดทนนั่นเป็นการบอกนัยยะแล้ว แบบนัยยะแล้วว่าสวรรค์จะเป็นของนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดในหะดีษบทนี้ต่อไปบอกว่าฟัมลัวัลลซีนัฟซุมุฮัมมัดุนบิยะดิฉันขอสาบานว่าชีวิตของฉันนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์อยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละคอลูฟุฟะห์มิซซออีมีกินปากของผู้ที่ถือศีลอดพี่น้องฟังผมดีๆนะอันนี้เป็นพอยต์ในเรื่องนี้เหมือนกันกลิ่นปากของผู้ที่ถือศีลอดที่ใครหลายคนรังเกียจนี่นะพี่น้องใครหลายคนไม่อยากพูดไม่อยาก คืออย่างอื่นก็ดีนะแต่เวลาท้องว่างแล้วมันมีกลิ่นออกมา มันมีกลิ่นออกมาท่านนบีบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันบอกว่าอัตยาบูมินรีฮินมิสกีมีความหอมมากกว่ากลิ่นของชมดเชียงเสียอีกพี่น้องฟังผมอีกนิดนึงเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าคนที่จิฮาดเมื่อสักครู่เวลาเขาเกิดขึ้นมาในวันกิยามะห์เขาจะมีรอยบาดแผลของในสงครามของเขาท่านนบีบอกว่าเล่านุนเล่านุฮาสีของมันเนี่ยนะคือสีเลือดเล่านุดดามีเป็นสีเลือดวารีฮูและกลิ่นของมันนั้นรีฮุลมิสกีเป็นกลิ่นของชมดเชียงพี่น้องเปรียบเทียบนะว่าคนที่ถือศีลอดดีกว่าคนยิฮาดหรือไม่ท่านนบียืนยันว่าคนที่ยิฮาดเนี่ยฟื้นคืนชีพสีของเขาเป็นสีเลือดแต่กลิ่นได้เท่าแค่ชมดเชียงแต่คนที่ถือศีลอดกลิ่นปากนั้นหอมกว่าใช้คำว่าอัตยาบูแปลว่าอะไรหอมยิ่งกว่าชมดเชียงซะอีกแล้วจะไม่ประเสริฐกว่าได้ยังไงพี่น้องเข้าใจยังเข้าใจนะมาชาอัลลอฮ์วะลิซออีมีฟรฮาตานีจะจบแล้วครับวะลิซออีมีฟรฮาตานียัฟรฮูฮูมาสำหรับคนที่ถือศีลอดเขาจะดีใจ2ครั้งด้วยกันมาชาอัลลอฮ์นะพี่น้องหะดีษบทนี้ยิ่งใหญ่ถ้าเราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนในถือศีลอดในปีนี้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์
ต้องชูโกต่ออัลลอฮ์ใครจะสุญูดต่ออัลลอฮ์ได้ยินมาชาอัลลอฮ์ประกาศเราได้เห็นเดือนเข้าสู่เดือนรอมฎอนสื่ออนุรักษ์บอกเข้าเห็นเดือนทุกคนเห็นเดือนมาชาอัลลอฮ์พี่น้องสุญูดต่ออัลลอฮ์เลยหันหน้าทางกิบลัตพี่น้องกิบลัตอยู่ทางนี้ใช่ไหมหันหน้าใครจะยกมืออัลลอฮุอักบัรก็ได้นะถ้าถือว่าหนึ่งในสุญูดดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหมือนกับเรื่องละหมาดนี่นะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีนะสุญูดต่ออัลลอฮ์เลยพี่น้องมาชาอัลลอฮ์เรียกว่าสุญูดตุชุกรีการสุญูดเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไม่มีเงื่อนไขที่ท่านต้องมีน้ำละหมาดนะเดี๋ยวดีใจเหลือเกินเดินไปอ่านน้ำละหมาดเดี๋ยวฟิลมันหายเวลาดีใจเดินไปอ่านน้ำละหมาดเดี๋ยวฟิลหายไม่เอาเลยไม่ได้ปกปิดเอาร้อนไม่ได้คุมผมไม่มีเงื่อนไขสุญูดที่เราเรียกว่าสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะหนึ่งไม่มีเงื่อนไขต้องมีน้ำละหมาดไม่มีเงื่อนไขต้องตักบีรอตุนเอียรอมไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องปกปิดเอาร้อนปกปิดเอาร้อนหมายถึงไม่ใช่แก้ผ้าเลยนะคืออยู่ในชุดธรรมดาชุดนอนน่ะสามารถสุญูดต่ออัลลอฮ์ได้นะ เดี๋ยวฟิลหายตอนดีใจนี่ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้ยินมาชาอัลลอฮ์ประกาศเข้าสู่เดือนรอมฎอนตื่นมาทานอาหารซะฮูดวันนั้นนี่มันที่สุดพี่น้องที่สุดแล้วก็อย่างน้อยเราสุญูดชูโกตต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องต้องได้ซุนนะอันนี้ไปอีกอย่างนึงนะแล้วก็ไม่ต้องให้สลามนะพี่น้องนะสุญูดไปปุ๊บอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์พี่น้องอันนี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆเพียงแต่มีเงื่อนไขแค่หันหน้าทางกิบลัตหันหน้าทางกิบลัตเท่านั้นเองไม่ต้องรูกัวก่อนนะอัลลอฮุอักบัรอะลูกัวไม่ต้องนะเราเรียกว่าสุญูดเพียวๆเลยพี่น้องลงไปสุญูดอ่านอะไรอาจารย์อ่านอะไรพี่น้องเชิญเถอะภาษาไทยได้ไหมอาจารย์ได้เลยภาษาไทยก็ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่มาใครที่นั่งเก้าอี้อาจารย์ฉันไม่ได้สุญูดแบบปกติฉันนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ก็ได้เดี๋ยวหลายคนบอกว่าเขาสุญูดกันต้องสุญูดลงพื้นไม่จำเป็นพี่น้องเราไม่ได้ เราไม่สามารถเนี่ยเอาตามความสามารถขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยกายวาจาของเรามาชาอัลลอฮ์ปีนี้ฉันได้อยู่ในเดือนรอมฎอนท่านนบีจึงได้บอกอัลลอฮ์จึงได้บอกว่าลิซออิมิฟัรฮาตานีเขาจะดีใจ2ครั้งด้วยกันนะครั้งแรกอินดาฟิตรีในขณะที่เขานั้นละศีลอดในวันนั้นในแต่ละวันหยิบอินทผลัมเนี่ยกล่าวซะฮาบะฮ์ดะมาอูวับตัลลาตินอูรูกูวะซะบาตันอัจรุอินชาอัลลอฮ์เรารู้สึกปราบปื้มเหลือเกินวันนี้มาชาอัลลอฮ์ได้ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่เราแก้บวชนี่นะมาชาอัลลอฮ์เราถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดีใจและอีกตอนหนึ่งวะฟัรฮะตุนอีกครั้งหนึ่งเขาจะดีใจมากที่สุดอินดาลิกออิร็อบบิเมื่อเขานั้นได้เจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาจะไปรับรางวัลจากพระองค์ปลื้มใจไหมมาชาอัลลอฮ์หะดีษบทนี้นี่มาชาอัลลอฮ์สร้างให้ใครนี่นะไม่ได้เรียกว่าเราจะได้ปรับปลื้มนะพี่น้องนะเรื่องข่าวดีในเดือนรอมฎอนบอกทุกคนพ่อแม่เราบวชไม่ได้บอกพ่อแม่เราด้วยมะรอมฎอนมาแล้วนะมาบอกเอ้ยฉันออกข้าวสารให้มะรู้เฉยๆว่ามาแล้วเป็นความดีใจของทุกคนในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในบุคคลที่มีชีวิตขนาดคนอยู่ในกุโบยังดีใจเลยพี่น้องสับอะไรกับคนนอกกุโบอย่างพวกเราที่ยังรอคอยจะไปกุโบเนี่ยจะไม่ดีใจได้ยังไงผมเคยเห็นอาหรับคนหนึ่งพี่น้องพ่อของเขาเนี่ยไม่มีสติหมอบอกว่าประสาทนี่มันชาอยู่ ICU เป็นโรคทางสมองผมเป็นคนดูแลเขานี่นะเดินไปบอกเขาถามยาฟาสบวชยังมาชาอัลลอฮ์มาคืนเห็นเดือนแล้วครับเขาเดินเข้าไปหาพ่อเขาทันทีเลยนะทั้งที่พ่อเขาไม่มีสตินะเดินไปหาพ่อคุณพ่อครับยาอาบีพ่อสุดที่รักของผมครับบอกนะตอนนี้พ่อได้อยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วมาชาอัลลอฮ์พ่อไม่ได้บวชนะยาฟัดคิดให้หน่อยข่าวสารเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาแจ้งข่าวดีพี่น้องแจ้งข่าวดีให้ทุกคนได้รู้คนที่มีชีวิตจะมีสติสัมปชัญญะจะมีทุกคนดีใจคนในกุโบยังดีใจเพราะรอลูกหลานทำความดีลูกหลานทำความดี
ลูกหลานบางคนทำดีเฉพาะรอมฎอนพ่อแม่ก็ได้ปลื้มปิติยินดีกันในตอนรอมฎอนนี่แหละแต่ถ้าลูกหลานทำดีเสมอต้นเสมอปลายนะฟังศาสนาเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นั่งฟังศาสนาเนี่ยอุทิศให้ถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วผลบุญนี่มาชาอัลลอฮ์กุบฏของเขากว้างขวางการลงโทษเนี่ยเบาบางครั้งหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งพี่น้องติดหนี้2ดิรฮัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามนะครับมะยัดนี้มีหนี้มั้ยเนี่ยมีครับนบีมีอยู่2ดิรฮัมท่านนบีถามใครจะใช้เนี่ยผมครับนบีผมเป็นน้องชายผมใช้ให้ครับอ้าวอัลฮัมดุลิลลาห์แกรับนะรับแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์นบีก็ละหมาดมะยัดละหมาดจะนาซะห์ให้ละมาเสร็จวันรุ่งขึ้นเจอนบีนบีถามกอดอยตาดีเนี่ยอาคิดท่านใช้หนี้ให้กับพี่ชายของท่านหรือยังคนนั้นก็ไม่นึกว่านบีจะจี้เขาขนาดนี้นะยังครับนบีเวลาไม่มียังไม่ได้ไปใช้หนี้ให้เขาเลยสองดิรัมซึ่งไม่ใช่เงินเยอะอะไรนะแต่มันเป็นหนี้สินน่ะต้องไปใช้ปรากฏว่าวันอีกวันหนึ่งเจอนบีนบีก็ถามเขาอีกใช้หนี้ให้กับพี่ชายหรือยังสองดิรฮัมนะเขาก็บอกกับนบีอัลฮัมดุลิลลาห์กอฎอยตุดัยนะฮูนบีครับผมใช้แล้วครับท่านนบีบอกว่าอันอานบารอดัตจินดะตุขณะนี้ผิวหนังเขาได้เย็นลงแล้วในกุโบร์นี่พี่น้องมีการลงโทษมีความสุขมีความทุกข์ลูกหลานทั้งหลายไม่เคยคิดจะขอดุอาให้พ่อแม่จะรอคอยเดือนรอมฎอนพ่อแม่ก็อยู่ด้วยความร้อนรนข่มใจอยู่ในกุบฏของตัวเองเพราะลูกหลานไม่สนใจศาสนาพี่น้องจะทำอีกสักทีนึงก็รอมฎอนปีหน้าถึงจะมาและการลงโทษมีจริงความสุขความทุกข์มีจริงในกุบฏเนี่ยเมื่อไหร่นะผิวหนังของเขาจะเย็นลงพี่น้องเห็นไหมเราต้องหมั่นเพียรนะพี่น้องนะขอดุอาให้พ่อแม่ของเราที่ได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยอ่านกุรอานนะอ่านกุรอานเสร็จก็ขอดุอายาอัลลอฮ์ขอให้พ่อแม่ของฉันนั้นได้หลุมฝังศพที่กว้างขวางอัลลอฮ์ให้สว่างสวัยให้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาเยอะๆนั่งนี่นะพี่น้องนั่งกันอยู่นี่ขอดุอาให้พ่อแม่ด้วยพี่น้องนึกถึงพ่อแม่เราด้วยที่อยู่ในกุบฏเขารอคอยเดือนรอมฎอนแต่ลูกหลานไม่ได้สนใจเดือนรอมฎอนยิ่งไปกันใหญ่เลยพี่น้องลูกหลานติดยาเสพติดเมายายาบ้ายาอียาไอยาอะไรตะยะยาอะไรทั้งหลายเนี่ยกินน้ำทงน้ำท่อมอะไรประมาณเนี่ยแล้วเมื่อไรจะนึกถึงพ่อแม่พี่น้องขนาดพ่อแม่อยู่กับมันมันก็แทงตายพ่อแม่ต่างศาสนานั่นก็วัลลอฮุอะลัมมันก็ถือว่าเขากับเราคนละศาสนากันนะส่วนเขาจะโดนขนาดไหนก็เรื่องที่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะก็ถือว่าผลบุญของเราก็ไม่เกี่ยวกับเขานะส่วนเขาจะโดนหนักขนาดไหนนั่นเป็นอำนาจของอัลลอฮ์นะแต่ถามว่าผลบุญของลูกที่รับอิสลามถึงพ่อแม่ดังกล่าวไหมไม่ถึงนะไม่ถึงนะครับเพราะว่าเป็นอยู่คนละศาสนากันนะครับก็ได้แค่ว่าขอให้อัลลอฮ์เมตตาบ้างนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านร้องไห้นะเวลาผ่านกุบฏแม่ของท่านแม่ของท่านร้องไห้ท่านขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ได้เมตตาแม่ของท่านบ้างท่านนบีก็เนียดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้นะตราบใดที่อัลเลาะห์ยังไม่ห้ามแต่สุดท้ายอัลเลาะห์ก็ห้ามอัลเลาะห์บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะไปขอดุอาให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เสียชีวิตไปแล้วที่ไม่ใช่มุสลิมนะสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องเราสามารถขอดุอาได้ให้รับอิสลามให้เขาเข้าใจศาสนาเห็นคนๆนึงนะบางนะคนดีมาชาอัลลอฮ์แล้วก็สนใจดูแลมุสลิมเป็นการอย่างดีเราพิสูจน์ความจริงใจเขาเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้อ๋อขอให้บางคนนี้ไม่ใช่แค่บางสิพี่คนนี้รับอิสลามเพียงประการเดียวเท่านั้นนะขอให้รับอิสลามได้นะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับวันนี้ก็มีสิ่งใดที่เราพูดคุยกันอาจจะไอบ้างอะไรบ้างนะก็ไม่เป็นไรนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาท่านนะแล้วก็
ดูอาของเราบรรดาชาวซาลาฟนะที่ขอดูอาหลายบทด้วยกันบทหนึ่งอัลลอฮุมะบัลลิกนีรอมฎอนโออัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เจอโดยรอมฎอนได้อยู่ถึงรอมฎอนโดยเถิดอัลลอฮุมะซัลลิมนีรอมฎอนโออัลลอฮ์ขอพระองค์ให้ฉันสุขภาพแข็งแรงได้อยู่ในชีวิตในเดือนรอมฎอนโดยเถิดได้มีอามันที่ดีงามในเดือนรอมฎอนขอโดยตัวเองพี่น้องนะเป็นภาษาไทยเนี่ยขอหมั่นเพียรขอให้เราได้เจอรอมฎอนในปีนี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ได้บวชได้หัจญาบวชได้ไหมมาชาอัลลอฮ์บวชได้ไหมครับมาชาอัลลอฮ์นี่ยังบวชได้อยู่ไหมมีใครบวชไม่ได้ไหมตรงนี้นี่ข้างหลังบวชได้ไหมครับหัจญามาชาอัลลอฮ์นะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานท่านนะให้ได้รับความจำเริญอันมากมายในทั้งในรอมฎอนและก็นอกรอมฎอนนะก็ขอให้เราทุกคนในวันนี้ได้รับไลลาตุลกอดัรไปด้วยนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะใครก็แล้วแต่ที่ได้ไลลาตุลกอดัรเท่ากับเขานั้นจะได้รับการอภัยโทษในบาปทั้งหมดไม่ว่าบาปที่ผ่านมาและบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเพราะคืออะไรอ่ะเพราะคือการตอบแทน84ปี83ปีกับอีก6เดือนกับอีก4เดือนนะก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้พบแต่คุณงามความดีในปีนี้ในเดือนรอมฎอนให้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดของเรานะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับมีไม่มีคำถามใดๆนะมาชาอัลลอฮ์วันนี้ฟังกันนิ่งเลยนะคำถามไม่มีเลยนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์